สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเนกิจัมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Creative Verse นะฮะมาต่อกันหลังจากคราวที่แล้วนะครับที่เราทำดาบได้นั่นเองนี่ก็ทำดาบมาใหม่1อันนะฮะแล้วก็ในพาร์ทนี้ก็ที่บอกไว้นะครับว่าจะพาไปไปล่าสัตว์ด้วยแล้วก็เรามีเจอถ้ำใหม่นะครับโอเคเฮ้ยเราก็วาร์ปไปเลยนี่นะฮะเพราะเราทำจุดเทเลพอร์ตไว้ในถ้ำที่ใหม่ละบาปโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในถ้ำที่ใหม่ละเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้มากเสียงจะหลอนไปไหนอ้าวไม่วางละโอเคไหนนี่ไงโอ้โหสองตัวโอ้โหสองตัวเอาสิตัวไปไหนละอีกตัวนึงมันวาร์ปไปแล้วแน่เลยนี่อ่ะจริงด้วยวาร์ปมาทำอะไรที่บ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสร้างไอ้นี่ดีกว่านะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดบล็อกเวลาแบบล่อสัตว์ล่อพวกมอนพวกอะไรมาอย่างเงี้ยนะน่าจะได้นะเดี๋ยวนั้นไว้พาร์ทหน้าวาดหน้านะฮะโอเคอันนี้เรามาสำรวจที่เดิมก่อนอันนี้เป็นน้ำแร่นะฮะก็จะหิวเลือดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตั้งอันนี้ให้ครบก่อนพวกเตาพวกอะไรงี้ต้องทำพื้นที่ก่อนนะฮะจะได้ต่อการขึ้นเดินลงสะดวกเอ้ยนี่ไปไหนวะอยู่นี่โอเคแล้วเราก็จะมาร์กจุดไว้นะฮะนี่มาเป็นจุดเลเซอร์ไว้โอเคเราลงไปสำรวจข้างล่างกันหน่อยดีกว่าฮะเฮ้ยเหมือนมีอะไรอ๋อเป็นตัวคือเกมนี้ว่ายน้ำได้เฮ้ยได้ตลอดปะวะได้ตลอดมั้งไม่ต้องไม่จำเป็นว่ามันไม่มีนี่รถนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนว่ายลงยังไงก็กดเดินลงเลยใช่ไหมโอเคจะมีตัวมีมิกอยู่นะฮะตรงนี้เอาสิไม่กลัวเว้ยเพิ่มเลือดตลอดเว้ยโอ้โหเหี้ยแต่โดนตีหนักเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้ใช้ดาบนี้นี่ตีไวขึ้นเยอะเลยเราได้วอร์มเวิร์มแล้วได้ฟันนะฮะนี่ฟันเอามาทำดาบใหม่ได้แล้วก็เดี๋ยวในส่วนนี้เราจะทำไอรอนไมนิ่งเซลล์ก่อนเฮ้ยไอรอนโอเคไอรอนเรามีตอนนี้เราขาดซอลล็อกกับเห็ดนะฮะมอสเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนซอลล็อกป่าวะไม่ใช่นี่เป็นซิลสโตนปลดล็อกอันนี้ใหม่แล้วนะฮะเป็นล็อกใหม่ซิลสโตนไหนวะซิลสโตนวอลก็เป็นกำแพงที่มีลวดลายเฮ้ยจับตัวนี้ดีกว่ามันจะเดินได้หรอไม่เอาไม่เท่นี่ไงอ้าว
นะฮะยังไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าจะต้องเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินต้องให้เหลือสักตัวนึงยืนบั๊กยืนบั๊กเรียบร้อยฮะยืนบั๊กโอ้โหขนาดดาบได้ดาบใหม่แล้วนะฮะยังไม่ได้ช่วยทำให้ตีแรงขึ้นมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งข้างล่างค่อยเราค่อยไอเทมเต็มอีกเวรกรรมลามสโตนทิ้งไปเลยด้วยทำโดยการสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งแล้วเดินรอบตัวมันนะฮะโอ้โหเมื่อกูจะมองเห็นไหมเนี่ยนะฮะว้าโอ้โหจับยากว่ะตัวมีลูกอายเนี่ยยากว่ะพูดเลยเพราะว่าต้องให้มันติดบั๊กอย่างเดียวอ่ะโอเคผมมีวิธีละแค่นี้มันก็ตีกูไม่ได้แล้วไปไปฟังเพลงจะได้ง่วงนอนนะจะครบแล้วฮะเรียบร้อยฮะเราได้สัตว์เลี้ยงแล้วนี่คืออะไรสเตตัสเพสสเตตัส ready to eat feed your pet by giving food to him in the pet UI อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเราต้องคราฟด้วย wonder stay follow ให้มัน follow ดีกว่าโอเคนะฮะแล้วมันอยากกินอาหารอันนี้แล้วคือเราจะทำยังไงวะเนี่ยเราต้องคราฟห้องครัวก่อนหรือเปล่าลองวูดเทเบิล1อันจะมีอะไรออกมาอีกไหมนี่ไงต้องทำอาหารไงแล้วทำอาหารต้องสร้างอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสิเอาสิร้อยฮะตอนนี้เราได้มาแล้ว1ตัวนะฮะมีรู้แก้ชื่อก่อนมีรู้จัง มีรู้จังนะฮะอ้าวไม่แก้ไม่ได้วะมีรู้จังไม่รู้มันจะช่วยสู้ได้ป่าวนะฮะโอ้ชิตโอ้ชิตติดไฟโอโอเคปล่อยไปก่อนให้มันเดินตามเราอย่างนี้ไปก่อนนะฮะไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเรามันจะช่วยโจมตีหรือเปล่า
จังก็ทำกูหลอนนะมา3ทีเท่านั้นฮะก็ลงมาก็วีรุจังมึงเกะกะมากเลยเนี่ยฮะรออยู่ในน้ำนี่แหละไม่แน่ใจว่าจะจับได้มากกว่า1ตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเอา1ตัวก่อน1ตัวก็เกะกะชิบหายแล้วเนี่ยไปอ้าวพวกนี้ไม่ลงน้ำฮะแล้วเจอบั๊กดีๆแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหยืนบั๊กสบายคราวนี้ล่ามอนสบายเลยฮะมาเดินออกมาเดินออกมาหายไปไหนวะเรียบร้อยฮะโอ้โหเฮ้ยนี่มันแหล่งล่ามอนเตอร์ฮะเป็นที่ฟาร์มตั้งชื่อให้ไว้ว่าให้มันเป็นที่ฟาร์มมอนเตอร์ไปเลยครับเดี๋ยวกางไฟก่อนผมลองทำคบเพลิงอันนี้ดีกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับคบเพลิงก็ได้นะที่ว่าแบบที่ให้เราทำที่มีเตามีอะไรเงี้ยเราจะต้องทำการคราฟตัวนั้นขึ้นมามันอาจจะปลดเตาออกมาก็ได้เอาโอเคทำออกมาให้หมดนะฮะเราจะทำชุดใหม่กันเราจะทำชุดใหม่เรียบร้อยปลดล็อกอะไรอ่ะไอรอนเปลี่ยนชุดนี้ไปก่อนฮะชุดพวกนั้นเดี๋ยวไอ้นี่ทิ้งหมวกไปไหนวะเนี่ยขอหมวกใส่แล้วขาดถุงมืออย่างเดียวสนับแข้งสนับขาใส่ไอ้สนับแข้งใส่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนหาฐานกันดีกว่านะฮะนี่เราก็ยกเรียงลงมาไม่ค่อยลึกเลยนะเนี่ยจากจุดเนี้ยแต่แปลกใจว่านี่หาจากไหนดีกว่าไอ้ซอลสโตนเนี่ยลองหาแม่งนี้เลยเฮ้ยนี่ไงเราเจอเซาแล้วอ่ะเซาล็อกนี่ไงเนี่ยเซาล็อกนั้นเลยเชสเจอเฉยอ่ะเอากลับไปเยอะๆเลยฮะต้องดำดิ่งเฮ้ยยัดขี้เฮ้ยเจอที่ใหม่ตกใจเลยท่าทางเราจะต้องมีชุดที่เอาไว้สำหรับลงที่นี่โดยเฉพาะด้วยนะฮะตอนนี้เราเจอลาวาแล้วผมจะลองขุดนี่ดูขุดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลากมันมาโดนแสงอาทิตย์ก่อนโอเคนะฮะนี่ฮอตฟู้ดชื่อฮอตฟู้ดนะฮะได้การพาวเดอร์นะฮะโอ้โหได้ไอ้นี่ลาวาว่ะไอ้นี่ยังขุดไม่ได้ยังขุดอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
ในเขตพื้นที่ตรงนี้เฮ้ยเราฝากไอ้นี่ไว้หน่อยได้ไหมว่าเราเจอในที่ตรงนี้อ้าวไม่มีนี่อีกเฮ้ยต้องอันนี้ดิไม่มีแซนอีกฮะโคไม่มีทำไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดขึ้นไปเอาแล้วรูที่กูลงมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเวรกรรมหารูที่ลงมาไม่เจอฮะเชี่ยสู้ไม่ได้เฮ้ยนี่ไงมันอยู่ทางนี้ถ้ามันโดนแสงแสดงว่ามันอยู่ทางนี้ฮะรูที่เราลงมาไอ้เชี่ยอยู่ไหนวะเร็วๆๆๆๆๆกูไม่อยากตายนี่ไงเจอแล้วฮะปักไว้เลยนี่เซลพังอีกกูจะออกไงต้องวางมึงเดียวละโอเคเทเลพอร์ตไปแล้วกันโอเคฮะตอนนี้ก็เจอของปลดล็อกเริ่มปลดล็อกของออกใหม่ๆแล้วนะฮะออฟซิเดียนไม่มีแล้วเป็นกับทูมารีนทูมารีนเผาได้เผาเป็นอะไรเชดอินฟิวคริสตัลเผาไว้ก่อนนะเชดโดนสลับโอเคก็ตอนนี้เราเจอสถานที่ใหม่แล้วนะฮะก็คือเป็นลาวาด้านล่างแต่เรายังดูดไม่ได้นะฮะก็ในคลิปนี้ก็ได้ทำการทดสอบในการจับสัตว์ไปแล้วนะฮะก็คือโดยการแกว่งลูกตุ่มแล้วมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็สัตว์ยังไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรได้บ้างนะฮะแต่ตอนนี้ก็สำรวจพื้นที่ลงไปเรื่อยๆยิ่งลึกนะฮะยิ่งแบบยิ่งมีของอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่พอคราวนี้ยิ่งลึกไอ้ของที่มันแบบเราเคยเจอก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอีกฮะก็ค่อนข้างที่จะต้องวางแผนและเตรียมตัวกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในการจะแบบออกค้นหาดูนี่นะนี่คือเรายังลงดันข้างล่างอยู่นะเรายังไม่ได้เดินสำรวจด้านบนนะครับตอนนี้ก็เจอมอนสเตอร์ใหม่เจออะไรใหม่ๆแล้วนะครับก็ในคลิปหน้าจะเป็นการรับของใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็จะรอดูว่าเราจะทำอาหารได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีอาหารให้ในการให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะก็รอดูกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดแชร์กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมชื่นชอบยังไงหรือมีคำติชมยังไงคอมเมนต์อยู่ที่ด้านล่างนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยจะรีบมาตอบและรีบปรับปรุงนะครับผมคลิปเก่าๆก็ยังกดดูกันได้นะครับหลังคลิปนี้นะฮะจะมีลิงก์ให้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมกดติดตามกันได้ที่ปุ่ม Subscribe ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ If you like my videos click subscribe below and don't forget like and share